ปติกัดอัญชลีอันติวรังหยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยม วันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสได้มาทำบุญมานั่งสมาธิตามการเวลาของเราที่เราได้มาถืออุโบสถก็ดีผู้มาใหม่ก็ดีผู้ปฏิบัติเก่าก็ดี ที่ได้สร้างบุญบารมีไว้ที่นี้ก็ดีที่อื่นก็ดีก็ถือว่านี่แหละเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราเราทำความดีนี่แหละให้แก่บรรพบุรุษของเราให้แก่พ่อแม่พี่น้องนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆองค์ใช่ไหมนั่นแหละวันนี้ก็เป็นวันตะวันนครของรัชกาลที่6ก็ดีท่านสวรรคตไปนานเท่าไหร่แต่เจ้าไทยก็ไม่ลืมนั่นนะท่านก็ยังได้ทำบุญสุนทานถวายเป็นพระราชกุศลนั่นแหละท่านก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมพวกโพธิสัตว์เนาะนี่เราถือว่าเราสร้างบุญเดินตามบรรพบุรุษใช่ไหมเราไม่ต้องไปตีกันไปฆ่ากันทางถนนหนทางนั่นนะยุคนี้ใช่ไหมที่ยกย่องกันด้วยขวดด้วยแก้วอะไรนะไม่ได้ยกย่องด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนะอาจารย์โรงเรียนก็สอนไปนู่นไอ้โรมันนู่นยุคเอเธนนู่นอะไรต่ออะไรลุงเรืองอะไรต่ออะไรกรุงโรมนั่นแหละถนนหลังไหลเข้าไปในเมืองเอเธนอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันเป็นอดีตไปหมดแล้วแต่พุทธเจ้าเราสิหลังไหลไปทั่วทุกทวีปน่ะเห็นไหมทันสมัยทุกทวีปถ้าใครไปปฏิบัติใครไปนั่งสมาธินั่นน่ะพระอาจารย์ไม่ได้ภาวนาอาจารย์ได้แต่เรียนตำราเท่านั้นเองนั่นน่ะจึงตบกันได้ตีกันได้นั่นน่ะลืมก็ถือเทพเจ้าขวดพระเจ้าเล่าใช่ไหมพระเจ้าแก้ว นั่นน่ะก็เลยทำให้ลำบากเพราะฉะนั้นน่ะนี่น่ะลูกหลานไม่เอาเราก็ต้องทำมาไว้นี่น่ะพวกเรามีโอกาสได้เข้าวัดได้ภาวนาได้ฝึกศีลธรรมของเราไม่มีอะไรหรอกน้ำมันก็ดีเพชรทองก็ดีใช่ไหมก็อยู่ในโลกเนี้ยนั่นน่ะ
เห็นไหมแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยไปได้ทั่วโลกไปถึงนิพพานนั่นน่ะที่บอกว่าแดนพ้นทุกข์แดนไม่มีทุกข์ได้มานิพพานสบายนะไม่ต้องกลับมาทุกข์ไม่ต้องมากินข้าวกินน้ำอีกใช่ไหมเพราะกินข้าวกินน้ำนี่แหละเป็นตัวทุกข์นั่นเห็นนะสัตว์ก็เหมือนกันที่บอกว่าหลวงตาบอกมันไม่มีตัวตนเราเขานั่นแหละชาตินี้เขามาเป็นสุนัขต่อไปเขาพัฒนาไปเป็นเทพเป็นพรหมได้ไปเป็นมนุษย์ที่ดีได้นั่นแหละเห็นไหมเสือสัตว์เฉพาะกรรมนั่นแหละดำมัวเมานั่นแหละนั่นแหละกามาวจรกุศลกามาวจรอกุศลนั่นแหละใช่ไหมเพราะอกุศลมันเยอะมันก็เลยฆ่ากันได้ฆ่าได้ง่ายๆนั่นแหละปลาเหมือนปักเหมือนปลาที่ครูบาอาจารย์นั้นเทศนั่นแหละไม่ได้คิดว่าเขามีพี่มีน้องเขาบางคนต้องมีภาระเห็นไหมตายทั้งสองตายในท้องนั่นแหละน่าผมนึกว่าจะแทงไม่ให้ตายทำไมมันตายได้โอ้คนมีท้องไปแทงไปเอามีดแทงเขานั่นน่ะใช่ไหมแล้วก็มาร้องไห้มากอดศพนั่นน่ะก็เพราะว่ามันเป็นกรรมที่ไม่ได้โหสิกรรมกันเพราะไม่เชื่อศีลธรรมนั่นน่ะพอหวงหึงนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันกลายเป็นหึงนะทีนี้มันไม่หึงแล้วมันกลายเป็นนั่นน่ะทีนี้เฮ้ยไอ้คนนี้มันฆ่าเมียมันนะมึงอย่าไปเข้าใกล้นั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้มันหึงอ่ะนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะตีปริศนาธรรมได้โยมนั่นน่ะพุทธเจ้าหยุดทะเยอทะยานไงพุทธเจ้าก็เลยรู้เลยว่าถ้าเราทะเยอทะยานทางโลกมันก็ไม่ได้ทางมันก็ไม่รู้อีกพุทธเจ้าก็เลยไปภาวนาดูที่หยุดของโลกมันหยุดยังไงนั่นน่ะเห็นไหมไปทำต้องห้าหกปีเพราะดูถูกพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้เลยทำยากเลยเห็นไหมทรมานไปเห็นไหมอดข้าวจนผอมนั่นน่ะเห็นไหมพระไปหัวเราะโอ้ยสู้เราไม่ได้เราทำเดี๋ยวเราก็ได้อะไรเงี้ยทำไมท่านทำลำบากเหลือเกินทำไมทำนานเหลือเกินนั่นน่ะเห็นมาไปเหมือนไปดูถูกเอาไว้ถ้าเป็นชาวโลกใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นท่านยังไม่สำเร็จเนี่ยกรรมมันก็เป็นได้เห็นมานั่นน่ะจึงบอกว่าไม่ให้ดูถูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั่นน่ะแล้วเราไปเป็นมั่งเราก็โดนมั่งใช่ไหมเหมือนเราชอบเถียงพ่อแม่เอ้าให้น้องสาวหมอแหมคำเดียวกันเลยเนาะลูกมันว่าเราเหมือนอีกคำที่เราว่าแม่ไว้เลยแกเล่าให้ฟังเนาะเราบอกกรรมเนี่ยมันย้อนสอนนั่นน่ะชาวโลกไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมชาวโลกไม่มีอะไรนั่นน่ะมีจะจำได้หมายรู้ข้างนอกใช่ไหมถ้าชาวโลกไม่ภาวนาชาวโลกไม่เคารพศีลไม่เอาศีลธรรมมาคล้องใจนั่นน่ะท่านบอกว่าคล้องพระเนี่ยให้มันนึกถึงพระข้างนอกพระข้างในนั่นน่ะที่หลวงปู่สังวาลว่า
อย่าไปยิงพระนะพระท่านไม่ได้ทำอะไรให้นั่นนะพุทธรูปพุทธเจ้าบางคนมีตังไงก่อนจะนับถือต้องยิงก่อนยิงเข้าหรือไม่เข้าทีหลังเทวดาไม่ช่วยอ่ะพอมีคับขันเข้าใช่ไหมเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าไม่รู้จะไปไหนอ่ะไปแต่เช้าเลย พวกมันเอาหินทุ่มเอาทีเนาะทุ่มทุบหัวโอ้โหนักศึกษาเห็นนะนั่นแหละบางคนไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีความแค้วคลาดในตัวบุญทานบางทีก็ไม่ค่อยได้ทำนั่นเห็นไหมมันก็เป็นได้นั่นแหละบางคนทำเอาไว้ มันจะได้เห็นไหมหนักเป็นเบาทุกคนต้องตายแต่ขอให้เราตายด้วยพุทโธธัมโมสังโฆให้ได้ให้ภาวนาให้ได้ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงตาเป็นห่วงลูกหลานก็อย่างนี้แหละหลวงตามหาบัวใช่ไหมที่ท่านช่วยชาตินั่นน่ะคนไม่รู้ก็เออไปทำทำไมนั่นน่ะไปทำทำไมให้เขากินหมด ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะนั่นนะพระท่านเอาทองไปใส่ไว้เรื่อยอ่ะเห็นไหมนั่นนะนี่นะคุณโยม13 ตันกว่าเนี่ยนะเราสร้างเสาอโศกบอกว่าโอ้เสานี่หนัก10 ตันทองคำนึกถึงทองคำหลวงตาโอ้13 ตันมันใหญ่ก็ ใหญ่ก็หินแท่งนี้อีกเนาะกองภูเขาเรากาเห็นไหมนั่นน่ะอย่าพูดแต่13 ตันเลยใช่ไหมจึงบอกว่ากว่าจะหลวงตาบอกโอ้เรานั่งอยู่ได้บาท2 บาทแล้วเออนั่งอยู่เฉยๆได้นะหลวงพ่อสังวร นั่นน่ะเห็นไหมบุญของท่านนั่งอยู่เฉยๆตั้งมานะเห็นไหม นี่เนี่ยศีลธรรมใช่ไหมถ้าหลวงตาไม่ช่วยชาติหลวงตาก็อยู่เฉยๆอ้าวหลวงตาจะต้องมายุ่งอะไรกับชาวโลกใช่ไหมอันนี้แหละเพราะชาวโลกยุ่งนั่นน่ะพันกันไม่แก้ไม่หลุดนั่นน่ะถ้าเป็นเชือกใช่ไหมเนี่ยทีนี้หลวงตาไม่ใช่หลวงตาจอมยุ่งใช่ไหม หลวงตาแก้ปัญหาได้อ้าวได้จริงๆทองอ้าวได้จริงๆเงินไม่รู้กี่พันล้านใช่ไหมนี่ช่วยในหลวงก็โอ้โหไปพาไปดูโอ้โหคลังหลวงไม่มีเลยแบบนี้เราต้องประกาศช่วยชาติโอ้พระป่าเล็กๆเมื่อไหร่หลวงตาจะหา หาพอใช่ไหมโอ้โหไอ้ใจเรามันยังแคบใช่ไหมมันไม่นึกไม่ออกโอ้โหทองคำช่วยชาติมาเป็นสายมาเป็นแท่งนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยดีใจกับคนที่ได้ทำนะโยมนะดูทีไรก็มีปีติเห็นไหมว่าทองหายากสมัยนั้นนะต้อง20,000-30,000เห็นไหม น่ะหลวงตายังหาได้นั่นน่ะบาทหนึ่งยุคหลวงตาน่ะเห็นมันน่ะความอดทนแล้วท่านพูดเรื่องสัตว์เรื่องเสือดูสิไอสัตว์เสือท่านเลี้ยงกันไว้ท่านบอกว่าอาจารย์คนนี้เคยเป็นเสือมาชาตินี้มาเป็นพระท่านก็อยู่กับเสือได้ ไอ้เสือในป่ามันก็มาเนาะมันมาเล่นกับไฟมันก็ไม่กัดไฟไอ้ควายมันเห็นเสือเข้าไปมันก็ร้องกลัวเสือนะทีแรกทำไมถ้ามามันก็ไม่กัดไฟเอางัวควายมากันนั่นแหละเห็นมาวัดนั้นหมูเหมอมาเนี่ยเห็นมาพระ พระท่านเย็น นั่นน่ะ
ครูบาอาจารย์มีพุทโธแล้วเย็นนั่นแหละนี่แหละพวกเรามาหาพุทโธมาภาวนามาทำไมวัดมาหาพุทโธนั่นแหละอยู่บ้านมันมีแต่ยุ่งใช่ไหมมันมีแต่ยุ่งแก้ไม่ตกนั่นแหละเห็นไหมพอไปสงบแล้วแก้ตกนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมาธิเป็นของดีนั่นแหละหายใจเข้าออกก็รู้ตัวนั่นแหละเห็นไหมพอจะตายนั่นแหละมรรคตมังคีนี่แหละมันมารวมตัวกันที่เราได้ภาวนานี่แหละอธิษฐานบารมีภาวนาเนี่ยเหมือนปลุกเสกอยู่ทุกวันปลุกเสกใจเราใจเราไม่ดีเลยเห็นไหมไม่ดีสักวันใครพูดก็โกรธใครพูดก็โกรธไปฟังพระเทศโกรธก็เป็นตกนรกโกรธก็ไปเป็นงูเราจะหยุดโกรธได้ยังไงเนาะเราก็คิดของเราคนเดียวเราจะทำให้หยุดโกรธได้ยังไงเนาะนั่นเห็นมาใครว่าก็ไม่กลัวใครนั่นเห็นมานั่นน่ะเติบโตมาเห็นมาพอเราไม่ผิดเราไม่กลัวใครนั่นน่ะทีนี้เห็นมาหลวงตาผิดถูกท่านก็เฉยหลวงพ่อสนองท่านบอกเราไปเถียงชนะเขาก็ไม่รู้นั่นน่ะตู้เราทำเฉยๆดีกว่าหลวงพ่อสังวานใครมาอวดรู้อวดฉลาดกับท่านท่านก็ฟังเฉยนั่นน่ะท่านไม่ว่าแต่ถ้าอยากถามท่านท่านก็ตอบให้ฟังหลวงพ่อสังวานเนาะนั่นน่ะท่านเมตตาเห็นไหมหลวงพ่อสนองมาอยู่ใหม่ๆอ่ะหลวงพ่อสังวานมาเรื่อยอ่ะมาให้กำลังใจเพราะว่าวัดทุ่งเขาทำไม่เรียบร้อยแล้วแต่หลวงพ่อสังวานเนี่ยทางยังไม่หลวงพ่อสนองทางยังเป็นสวนอยู่เลยพอคึกฤทธิ์มาก็ตัดถนนนะมันก็ยังไม่ได้ใส่ลูกลังเลยนั่นน่ะยังไม่ได้เป็นถนนพอหลวงปู่มาตั้งแต่ที่สี่ที่ห้ากว่าจะมาถึงรถมันติด11 โมงหลวงปู่ไปฉันข้าวกันก่อนเดินติดอยู่แถวบ้านบันเพ็ญหัวสะพานแถวนั้นติดแต่ดินอยู่ในสวนนั่นเองรถน่ะความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านรู้ว่าหลวงพ่อสนองกำลังตั้งตัวใช่ไหมตามาเยี่ยมมาเรื่อยมาให้กำลังใจเราได้เห็นหลวงพ่อสังวานไปใส่บาตรวันนี้เราไม่ฉันเราใส่บาตรหลวงพ่อสังวานตอนนั้นยังหนุ่มๆมันไม่หิวนะปีติทั้งวันได้ใส่บาตรเห็นไหมนี่แหละเราก็เล่ากันไว้เนาะการให้ทานการทำบุญให้ทานมันเป็นบุญของเราเนาะเห็นไหมสัตว์บางตัวไปตกเขวเห็นไหมไปตกเขวทีนี้มันก็เป็นตัวเมียมันก็มีลูกนะลูกมันเกิดในทะในนั้นนึงไงทีนี้ฤาษีมาเจอเขาโอ้ช่วยมันก็ไม่ได้เนาะมันลึกเหมือนกันมันก็ขึ้นไม่ได้ฤาษีก็บอกให้พวกลูกศิษย์ไปหาสัตว์ที่มันตายในป่าเขาเรียกว่าเดนเสือมันก็หายากหึ
เรายังงั้นเลยเราโดดไปให้เสือมันกินดีกว่าใช่ไหมเนี่ยน้ำใจพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เห็นไหมโยมนั่นเนี่ยบารมีท่านไม่กลัวตายท่านก็บำเพ็ญมาเรื่อยใช่ไหมโดดไปให้เสือกินมันจะได้ไม่ต้องกินลูกมัน มันก็คาบละมันก็สงสารรักลูกมันนั่นเนี่ยเป็นมา ละสีตอนนี้ก็รู้กิริยาสงสารมันเนาะถ้ามันกินเรามันจะได้ไม่ต้องกินลูกมันเห็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรทำบุญอยู่ในป่าทางทานเห็นไหมนี่แหละน้ำใจจึงว่าแค่ แค่น้ำใจแค่การให้ทานแค่การนั่นน่ะช่วยเหลือเกื้อกูลนี่น่ะมันเป็นบุญทั้งนั้นเนาะนั่นน่ะที่มาเป็นวัดสังฆทานก็เพราะแรงสามัคคีกันแรงแห่งความรักน้ำหนึ่งใจเดียวกันน่ะมีหลวงพ่อโตเป็นประธานใช่ไหมนั่นน่ะ หลวงพ่อโตนั่นน่ะตอนหลังก็มีรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อสนองเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ไม่อยากให้ปั้นนะบอกไม่อยากจะแข่งกับครูบาอาจารย์เนี่ยปั้นหลวงพ่อสังวานก็ดีแล้วเราไม่อยากจะไปแข่งกับใครอ่ะท่านอ่อนน้อมถ่อมตนท่านเห็นมาปั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะเหมือนไม่ค่อยจะเหมือนท่านอ่ะ ท่านอธิษฐานไว้นั่นเองมาคุณโยมนี่แหละเพราะความดีของหลวงพ่อสังวานความดีของพุทธองค์นั่นเองมาหลวงพ่อสนองเป็นคารวาสท่านก็เป็นคนชนบทนี่แหละเห็นไหมไม่เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมบารมีที่บอกว่ามาเกิด มาเกิดไอฝนมันก็ตกลูกเข็บก็ตกลงมาอาตมาไปเดียวเป็นลูกเขยโอ้ลูกตามตาตกมาตกมายังงานเข้าเลยเนี่ยมันเคยเห็นที่ไหนเนี่ยน้องเมื่อเท้ามันเย็นนั่นเองจะลูกฝนอะไรนั่นเองมาหลวงพ่อของ ที่มีบุญตะกอนไงตะตาบุญญาตาเนี่ยกตาบุญโยเนี่ยผู้มีบุญมาตะเก่าก่อนนั่นน่ะเห็นไหมถึงแม้ว่ามีบุญบางคนก็ยังเป๋ไปเห็นไหมเพราะอาจารย์ไม่สอนนะใช่ไหมอาจารย์ไม่สอนเรื่องศีลธรรมเรื่องสมาธิก็ลำกันอย่างเดียวใช่ไหมน่ะ ทำเรื่องธรรมาหากินน่ะทีนี้ก็เอากินเหล้าเห็นไหมเต้นลำร้องเพลงน่ะแต่ไม่ได้ค่อยได้สอนสมาธิใช่ไหมวิชาสมาธิให้ได้ที่หนึ่งเลยสินั่นก็ได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมเพราะศีลธรรมไม่ต้องหรอกมันเอาไปกินไม่ได้ศีลธรรมมันใช้อะไรไม่ได้ เนี่ยมันก็คิดไปอย่างนั้นนี่มันคู่กันนั่นน่ะศีลธรรมเหมือนตัวเรากับลมหายใจมันคู่กันใช่ไหมลมหายใจไม่ดีหรอกเนี่ยเราหายใจทุกวันแต่ว่าลมไม่ดีใช่ไหมเราก็หยุดซะสิไม่ต้องหายแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็ตายใช่ไหมนั่นน่ะเหมือน เหมือนลมหายใจธรรมะได้ไหมโยมพุทโธเหมือนลมหายใจนะถ้าเราหนีลมไปเห็นมันโกรธเลยจิตมันออกไปจิตมันออกไปอยู่แต่ข้างนอกใช่ไหมมันดูแต่ข้างนอกใครจะมาใครจะแปลกปลอมมาอะไรต่ออะไรก็ดูแต่ข้างนอกแต่ลืมดูใจอ่ะ ลืมดูสติ ลืมดูลมของเรา
นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เห็นว่าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านเห็นมาชาติสุดท้ายท่านก็ภาวนาของท่านนั่นน่ะเคยเป็นนักรบเคยเป็นอะไรท่านก็รู้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราเนี่ยเป็นมาทุกอย่างโยมเราเกิดมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้ว เกิดมาทั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนเราก็ยังไม่รู้เห็นไหมนั่นน่ะวิสาขาถ้าไม่ได้พยากรณ์ก็ไม่รู้ว่าวิสาขาเกิดมากี่องค์แล้วเห็นไหมแบบนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปนึกว่าเราเกิดครั้งเดียวนั่นน่ะเกิดครั้งเดียวไม่มีหรอกมันก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมมาเลย ไปเป็นนาคก็สิเป็นหมื่นปีเป็นแสนแสนปีนั่นน่ะเห็นไหมไปเป็นนาคอายุยืนนั่นน่ะจึงว่าพุทธเจ้าจึงฝากไว้พญานาคกับพระอินทร์แต่จึงปั้นรูปพระอินทร์ก็มีรูปนาครูปเทพเห็นนะอยู่ในวัดนั่นน่ะเอ๊ะมันจะจริงไหมเนาะ นั่นมันเรื่องของทิพย์เนี่ยเรื่องคนใจทิพย์จึงเห็นนั่นน่ะเราไม่อยากเห็นมันก็เห็นได้เห็นเล็กๆน้อยๆมันก็เห็นได้แต่บางคนเขามีบุญเห็นไหมครูบาอาจารย์ไม่บอกเราเราก็ไม่รู้ท่านนอนทำไมน่ะท่านทำอะไรพุทธเจ้าเห็นนะท่านนอนนอนนอนก็โปรด โปรดยักษ์คุดเทวดาอะไรต่ออะไรนาคนะปีสางที่มีบุญมีบารมีที่จะได้ไปเกิดที่ดีก็เชื่อมาฟังเทศพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าไม่มีเวลาว่างเนาะพอตัดสรู้แล้วเห็นมาเพราะคนทุกข์เยอะนั่นคนสงสัยเยอะ ลัทธิต่างๆมาเสียงกับท่านก็ดี ใช่ไหมไม่รู้นี่เนาะมาต่อกรนั่นน่ะใช่ไหมโยมจนหมดสงสัยบางทีมีอุปนิสัยก็เลยสำเร็จใช่ไหมพวกพราหมณ์ทั้งหลายพวกลัทธิทั้งหลายอย่างนี้แหละคุณโยมโยมมาวัดก็เหมือนกันน่ะ มาต่อสกรกับใจเรามาต่อก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะมันยามสิ้นสุดของเรานั่นแหละเหมือนในนกกะลาหัวงอกนั่นแหละมันก็อยากจะไปให้สุดโลกนั่นแหละเห็นไหมบินไปบินจนหัวงอก มันก็ไม่สุดโลกนั่นแหละ ไอ้โลกมันอยู่ไหนเนาะนะกลับมาน่ะจะโกหกจะโกหกนั่นนะจะมาโยมนั่นน่ะที่นิทานชาวบ้านเขาเล่าเนาะนั่นน่ะก็พุทธเจ้าก็เห็นมาที่บอกว่าไอ้วัดสังฆทานนี่มันสร้างมาเท่าไหร่ในสมมุตินะ ทีนี้ช้างก็บอกเนี่ยเราเดินมันเนี่ยไอ้ต้นไทรต้นเนี่ยมันยังเล็กๆอยู่เลยเรายังละยอดมันยังละท้องเราอยู่เลยที่เราเห็นนะนี่ก็ไอ้นกอีกตัวหนึ่งนกแขกเต่านกลิง ทีนี้ไอ้นกแขกเต่านกกระทานกกระทาเป็นคนไปเอาไปกินไอ้ลูกว้ามาแล้วก็มาถ่ายเอาไว้ไอ้ต้นไทรเนี่ยทีนี้ก็เลยเอออย่างนั้นให้นกกระทานั่นแหละเป็นอาจารย์นั่นแหละเพราะว่ามันเกิดก่อนไอ้ช้างยังเกิดทีหลังนั่นเห็นไหมไอ้ลิงเนี่ย อะไรจะอะไรนั่นน่ะเขาเป็นเพื่อนกันเงยงั้นเอานกกระทานั่นแหละเป็นอาจารย์
ได้มาโยมนี่แหละจึงเคารพกันอยู่ในป่านั่นน่ะเขาเป็นเพื่อนกันนั่นน่ะทำไปทำมาไอ้เจ้านกกระทานั่นแหละเป็นพุทธเจ้ามาเกิดท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เล่าเรื่องของท่านให้ฟังนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องไปสงสัยชาติภพหรอกใช่ไหมเราไม่ต้องสงสัยตัวหนังสือนั่นน่ะเราสงสัยใจเรานี่แหละทำไมมันโหดร้ายเหลือเกินทำไมมันไม่ยอมหยุดทำไมมันไม่ยอมดีสักทีแต่เนี่ยลองนึกดูทุกๆคนเนี่ยนั่นน่ะใจมาโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะทานบารมีของเราเราทำไว้นะนั่นน่ะหลวงตาบอกว่าเห็นมาท่านบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่บุคคลเราเขามันสมมุตินะเออท่านพูดอย่างเงี้ยและท่านก็ทำได้ใช่ไหมท่านจึงรักสัตว์ไงหมูหมาพอญาณท่านรู้แล้วโอ้มันญาติกันทั้งนั้นหลวงพ่อสนองไอ้ที่มันมาอยู่วัดเรามันญาติญาติเก่ากันทั้งนั้นน่ะเอ็นมาท่านรู้แล้วหลวงพ่อสังวานไปพุทธกยาไงไอ้ลูกหมามันมาโอ้เอาไปซื้อข้าวมาให้มันกินไปซื้ออาหารมาให้มันกินแขกมันไอ้อินเดียมันเห็นมันเลยจับโยนไปนอกกำแพงหลวงปู่จะมาอีกให้มันไปไหนหรอนั่นน่ะเห็นป่ะนี่แหละเพราะมันเมามันยังมาเกิดเป็นหมามันเคยเป็นน้องชายเราไอ้ตัวเนี้ยน่ะถ้าท่านไม่พูดเราจะไปรู้เลยมันเป็นใครมาแล้วทำไมมันรักมันเข้ามาหาใช่ไหมโยมนั่นน่ะบางตัวมันไม่มาหรอกบางตัวมันทำท่าจะกัดเราอีกด้วยใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นมิตรกับเรานั่นน่ะเอ็นมาเนี่ยมันก็รู้ได้นะยะสัญชาตญาณนั่นน่ะจึงบอกว่ามาเกิดเนี่ยเอ็นมาเรามาใช้กรรมเรามาสร้างบุญด้วยใช่ไหมที่ไม่สมหวังเนี่ยมันเป็นกรรมเก่านะโยมนั่นแหละไอ้ที่สมหวังทุกอย่างนั่นแหละบุญของเขาทำมาดีใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องจากกันไปหมดสมบัติใช่ไหมสมบัติวัฏฐานนั่นแหละสมเด็จรัชกาลที่9ของเราใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมท่านทำแต่ความดีท่านรู้ท่านเข้าวัดต้องหนุ่มๆแล้วท่านศึกษานั่งสมาธิตลอดเห็นไหมพระบางองค์ไปนั่งอยู่ใกล้ๆท่านน่ะโอ้โหในหลวงไม่กระดุกกระดิกเลยดาวยังต้องไปเดินจงกรมเลยท่านบอกเห็นไหมในหลวงทำไมอยู่ได้นั่นน่ะเพราะท่านมีสมาธิมีขันติมากใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราเอาแต่ที่ดีใช่ไหมนั่นน่ะเอาแต่ที่ดีเราต้องนึกถึงความดีรักพ่อรักแม่เห็นไหมรักพี่รักน้องไอ้นี่เห็นไหมเมาขึ้นมาแล้วพ่อแม่กูก็ฟันได้กูก็ฆ่าได้ฟันคอขาดหัวแตกอะไรก็ว่าไปเห็นไหมนั่นแหละแล้วพอหายแล้วอ้าวตายแล้วเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ซะแล้วแล้วใครจะช่วยเราได้นั่นแหละเราไปพึ่งอย่างอื่นใช่ไหมนี่แหละที่นู่นก็มาที่นี่ก็มาอาตมาก็พูดให้ขำๆเนี่ยเจอตรงไหนก็เผามันทิ้งข้างป้อมมันนั่นแหละโยนลงน้ำไปมันก็หมดมึงขนมากูก็ทิ้งน้ำหมดทำไมมันจะไม่หมดใช่ไหมมันก็ไม่มีใครอยากทำนั่นแหละไอ้ยาอะไรตาอะไร
ไอ้ยาไม่ดีอยากจะทำกันไอ้ยาดีก็นั่นแหละไม่กินกันมันเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมโยมหลอกให้เขากินมั่งแอบให้เขากินมั่งเห็นไหมยาอันตรายน่าเห็นไหมรังแกกันสนุกเออแล้วทำไมไอ้เรื่องพวกนี้มันจึงไม่หมดโลกนั่นแหละมันต่อกรรมกันโยม ต่อไปกูทำมึงมั่งมึงทำกูทำมึงเหมือนไอ้พี่ตีน้องนั่นแหละเด็กๆเอาแรงเขาก็ร้องไห้สินะตีไม่หยุดทีนี้พอตีสักทีเอาอันนี้ก็ตีมั่งเนี่ยไม่ให้เสียเปรียบกันเห็นไหมอุปทานน่ะร้องแล้วนู่นน่ะหรือแม่มาห้ามนั่นน่ะเห็นไหมมันถึงจะหยุดแต่พี่น้องกัน เด็กๆใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไม่เชื่อหรอกนะพวกเนี้ยทำเท่าไรก็ไม่เชื่อลามโซ่เห็นมาฟาดถนนทุกวันนั่นแหละมันจึงจะอายใช่ไหมโยมเหมือนในเยอรมันนั่นแหละเมาขับรถผิดกฎหมายเขาให้เขาจับมาเหมือนว่าสักเดือนหนึ่งให้ไปฟาดถนนกันทุกวันนะ เช้าขึ้นมาไปฝาดหน้าบ้านคนเอ๊ะมันก็สาวๆนะมันมารับจ้างฝาดถนนนึงไงไม่ใช่หรอกทำผิด ทำผิดกฎของเขาพระเยอรมันท่านรู้เห็นไหมเมานั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเขาดีนะเขาดัดให้คนอายนายโยมเนาะ เขาไม่นะเห็นไหมไม่งั้นมันไม่อายอ่ะใช่ไหมก็ถึงบอกว่าให้ดูดกัญชาได้เยอะออร์แลนด์ไปออร์แลนด์พาเดินไปถนนนั้นพอดีก็มันรู้จักพระไทยท่ามันก็ฝักมือชวนให้มาดูดกัญชาด้วยกันแล้วเราก็หัวเราะ ไปกับหลวงพ่อสนองนั่นแหละเห็นไหมเขาบอกว่าทําไมดูดได้นั่นแหละมันจะได้ไม่ไปเกเรเห็นไหมมันเมามั่งมันอะไรกัญชาเนี่ยเห็นไหมมันทําให้คนเราอ่ะใจเย็นพอดูดกัญชาเขาแล้วใจเย็นไม่ดุมันอยากขี้กลัวออกไปทางกลัวๆนั่นแหละเห็นไหมใจดีนั่นแหละไม่งั้น เอามันไม่ไหวนะมนุษย์เนี่ยเห็นไหมมันคิดแต่ข้างนอกคิดว่าอะไรจะมีความสุขเนี่ยอะไรมันจะสุขนั่นน่ะเห็นไหมมันสุขไม่จริงหรอก70 กว่าปีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันสุขอะไรถ้าไม่นั่งสมาธิมันไม่รู้หรอกมันสุขเย็นยังไงนั่นน่ะมันไม่กลัวยังไง พอนั่งแล้วมันไม่กลัวตายน่ะมันไปถึงจุดไหนอ่ะที่มันไม่กลัวตายนั่นแหละที่หลวงพ่อมณฑลว่าช้างมาก็ไม่กลัวช้างมาร้องเข้ามาก็ไม่กลัวนั่นแหละเห็นไหมเพราะใจของท่านมันเกิดสมาธินั่นแหละจะเกิดสงบนั่นแหละเห็นไหมมันก็ไม่กลัวตายก็ตายสินะ นั่นแหละช้างมันต้องวิ่งหนีใช่ไหมนั่นแหละช้างมันต้องกลัวนั่นเห็นไหมที่หลวงพ่อนั้นบอกว่าไฟมันฟิตท่านน่ะมันฟิตท่านไม่เข้าแต่มันเจ็บเห็นไหมมาท่านบอกว่าผีมันสิงมานั่นน่ะมันฟิตท่านแต่ไม่เข้า นั่นเองมาเพราะความดีที่ท่านมาบวชใช่ไหมถ้าเราไม่มาบวชเนี่ยแล้วมรดกพุทธเจ้าที่ทำมาเนี่ยจะให้ใครใช่ไหมโยมทั่วโลกมีสักคนหลั่งไหลไปอินเดียกันนั่นแหละไปศึกษาพอศึกษาแล้วอยากไปเห็นกัน
ฝรั่งอังกฤษอะไรก็ว่าไปทิเบตเห็นไหมเกาลงเกาหลีไปหมดใครมีเวลาได้ไปนั่นนะเห็นไหมนั่นนะไปสักครั้งหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมบางคนขอให้ได้ไปเถอะคนนั้นบอกว่าอธิษฐานนะก็จะตายเป็นมะเร็งจะตายก็ขอให้ได้ไปไหว้สมเด็จพ่อสักทีเถอะพออธิษฐานอย่างนี้มาเจอแม่บุญธรรมให้นะให้ตั๋วไปรักษาต้อง11ล้านนะแม่ช่วยไม่ไหวน่าเห็นไหมต้องภาวนาตัวหลังตายได้สงบเห็นไหมภาวนาดีนั่นแหละเห็นไหมไปได้ต้องหลายครั้งนะอากาศหนาวแกไม่หนาวแกภาวนาดีเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านักเรียนเรียนแล้วเคารพพ่อเคารพแม่กราบไหว้พ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์นั่นแหละนักเรียนประเสริฐแล้วนั่นแหละนักเรียนก็ไม่อยากตีกันไม่อยากทะเลาะกันไม่อยากเอารัดเอาเปรียบใช่ไหมนั่นแหละนั่นเรียนอย่างนั้นน่ะเห็นไหมเหมือนในแท็กซี่นั่นแหละแท็กซี่คุณธรรมนั่นแหละเห็นไหมแท็กซี่คุณธรรมไทยล่มเย็นถ้าแท็กซี่คุณธรรมโกงก็ไม่ใช่แท็กซี่คุณธรรมมาเลยน่ะหลวงพ่อสนองท่านตอกตะปูไว้ไม่ถอนเหมือนตอกตะปูไว้เลยกฎหมายใช่ไหมกฎหมายในธรรมโยมเป็นนักที่คุณธรรมนะนั่นแหละใครนี่แหละตัวคุณธรรมจะได้ไม่หลอกใครจะได้ไม่ต้องไปเจ้าชู้ไม่ต้องไปกินเหล้าเมายานั่นแหละแล้วถึงเดือนก็ไปส่งได้ใช่ไหมไปส่งเจ้าของรถได้ถ้าเช่าเขามาใช่ไหมนั่นแหละแท็กซี่คุณธรรมเนี่ยเห็นไหมผอ.คุณธรรมทหารคุณธรรมตำรวจคุณธรรมมันก็มีความสุขสินะนั่นแหละเห็นไหมเราอยากจะกินอาหารสุกๆอาหารที่ดีใช่ไหมอาหารใส่ยาม้าเข้ามาแล้วโอ้โหทีนี้เราเป็นเรื่องเลยมันสุกๆดิบๆใช่ไหมเราก็ไม่เอาใช่ไหมนั่นก็เหมือนกันชาวโลกก็เหมือนกันอยากจะให้ชาวโลกดีอยากจะให้ลูกหลานดีแต่ลูกหลานไม่เชื่อพ่อแม่ซะละจะทำยังไงนี่แหละเรานี่แหละถ้าลูกหลานไม่เชื่อเราก็ต้องมาตอกตะปูตัวเราใช่ไหมมาตอกกฎหมายในใจเราเนี่ยกฎแห่งคุณธรรมความดีใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้ไม่ดูถูกไม่ดูถูกคำสอนเห็นไหมคำสอนดีหมดทุกชาติทุกศาสนาแต่มันไม่เอากันใช่ไหมมันก็โกงกันหมดเลยนั่นแหละแล้วกฎหมายก็เหมือนเป็นของโบราณไปอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนของเก่านั่นแหละเห็นไหมถ้าเราไม่เดินกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ต้องแก้ใครใช่ไหมแก้ผู้ใหญ่เดินพ่อแม่เดินลูกหลานเดินเห็นไหมลูกหลานก็เดินตามนี่หลวงพ่อสนองบอกอย่าไปกินเหล้าให้ลูกหลานเห็นอย่าไปดูดบุหรี่ให้ลูกหลานเห็นไม่ดูดเลยยิ่งดีใช่ไหมไม่รู้ไปหัดกันมายังไงนั่นน่ะมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมโอ้ยคนนี้หน้าตาดีเนาะคนอังกฤษรอรถเดี๋ยวฟักบุหรี่มาดูดแล้วเห็นไหมแล้วนึกโอ้โหน่าสงสารเนาะมันเขาไม่รู้ว่ามันมีโทษเห็นไหมตายปีงหลายแสนหลายหมื่นเห็นไหมทั่วโลกเพราะบุหรี่นะไม่มียานั่นน่ะ
ไม่ได้มากินยาไทยนั่นแหละมันก็เลยไม่หายถุงลมพองนั่นแหละตายนั่นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณธรรมคุณธรรมคุณของศีลธรรมเนี่ยไม่ให้ดูถูกนะถ้าใครดูถูกอ่ะคนนั้นน่ะไม่ทันสมัยใช่ไหมจึงบอกว่าพ่อแม่มีพระคุณ นั่นน่ะเห็นไหมผู้ให้ข้าวให้น้ำเนี่ยญาติโยมเป็นผู้ให้ข้าวให้น้ำเห็นไหมให้เรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้เรามากินเหล้าฟันกันใช่ไหมนั่นน่ะพอโกรธขึ้นมาก็ฟันกันนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ต้องให้ลาออกไปเนี่ยนักเรียนแตกแถว ทีนี้นักเรียนไม่แตกแถวเห็นไหมพระสังฆราชทำดีมาต้องไม่รู้กี่หมื่นชาติกี่แสนชาติเห็นไหมพอมาท่านบวชดีเราเรียนไว้ทำไมตายก็ได้เป็นสมเด็จเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่ฟันก็ทักเอาไว้ใช่ไหมสมเด็จพระสังฆราชนั่นแหละที่แรกหลวงพ่อสนองไม่เชื่อนะ เรื่องทักทายว่าชาตินั้นชาตินี้พอท่านรู้ธรรมสูงขึ้นมาแล้วท่านเชื่อเลยแค่หลวงปู่มั่นเก่งเนาะท่านยังไม่ค่อยเชื่อทีแรกทำไมธรรมมาพอธรรมของท่านสูงขึ้นเนี่ยมาท่านเคารพหมดนะเห็นไหมไม่ว่าธรรมยุทธนิกายนั่นน่ะถ้าทำแล้วได้หมดนั่นน่ะคุณโยม เหมือนนักเรียนนั่นแหละไม่ทำไม่ทำมันก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมไม่เรียนมันก็เรียนไปไม่ถึงนั่นแหละเห็นไหมมันหลอกพ่อหลอกแม่นั่นแหละต่อไปมันก็ไปหลอกสังคมข้างนอกใช่ไหมเนี่ยปู่ย่าตายายโดนหลอกกันหมดเห็นไหมข้างนอกก็เหมือนปู่ย่าตายายของเรานั่นแหละใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่า ขยันประหยัดเห็นไหมรู้จักใช้รู้จักสร้างกุศลนั่นแหละเนี่ยพุทธเจ้าเห็นไหมอุตสาหะเนี่ยนะอุอากาสะนั่นนะมีความอดขยันหมั่นเพียรอดทนนั่นแหละเห็นไหมนะท่านพูดเอาไว้ตัวหัวใจเศรษฐีใช่ไหมอุอากาสะเนี่ยยอม นั่นแหละหัวใจเศรษฐีอดทนประหยัดไงมาพอมีแล้วกูกินหมดนะมันก็ไม่มีสินะเมาด้วยแล้วก็หมดเลยนะแล้วก็อยากให้มีทรัพย์ใช่ไหมมันก็ทรัพย์ไม่มีนั่นแหละกินหมดนะกินไม่หมดก็ไปเล่นคาสิโนเล่นการพนันอีกนั่นแหละมันเผาทรัพย์หมดเลยทำไมโยม มันไปหมดเลยเพราะสินห้าเท่านั้นน่ะใช่ไหมพุทธเจ้าเหมือนตีสโปไว้พวกเรามันเป็นพวกถอนออกหมด ถอนใช่ไหมถอนสลิมสลักหัวใจเราหมดเลยนั่นน่ะสัจจะมันหายหมดใช่ไหมนั่นน่ะอย่าให้ยี่ห้อมาคนจีนบอกอย่าให้เสียยี่ห้อใช่ไหม เสียยี่ห้อก็เหมือนร้านเรามียี่ห้อใช่ไหมยี่ห้อมันไม่ดีแล้วอย่าเข้าไปเลยไอ้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเสียยี่ห้อเสียศีลเสียธรรมหมดนั่นน่ะสารพัดเลยนั่นน่ะยอมเอาไปตีได้หมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะการสงบอย่างเดียวน่ะเอาสงบไว้ด้วย เรารวยทางพระด้วยใช่ไหมรวยศีลธรรมนั่นแหละรวยศีลธรรมก็รวยภาวนาทีนี้อ้าวข้างนอกเราก็รวยใช่ไหมประหยัดกันรู้จักประหยัดนั่นแหละแทนที่จะใช้วันนี้จะใช้วันละ3,000-4,000ใช่ไหมเราก็เก็บใส่กระบอกไว้ใส่ปิ๊บไว้เราไม่ไปกินเรามากินเกินน่ะนั่นแหละ
รักเพื่อนหมดทีนี้เพื่อนป่วยก็ช่วยเพื่อนก็ไม่ได้นะเพราะเราไปเบื่อเพื่อนกันแล้วนะใช่ไหมไปกินเหล้ากันเถอะไปนู่นไปนี่ติดกันเข้าแล้วนี่แหละเราก็ไปสังหารสังหารโดยทางอ้อมเป็นมะเร็งเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทีนี้ช่วยเพื่อนก็ไม่ได้ไอ้เราก็จะตายไอ้เพื่อนก็มันก็ไม่มีนั่นน่ะเห็นไหมที่หลวงพ่อสนองบอกที่บอกว่าชอบเหลือเกินใครมากินเนี่ยใครมากินเหล้าบ้านเราก็ทำอาหารให้กินอีกอะไรต่ออะไรไม่เชื่อหรอกพอเชื่อพอมาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อท่านคงไปเยี่ยมทีนี้ก็โอ้ลูกก็ยังเล็กเนาะคิดได้ทีหลังอะเห็นไหมลูกก็ยังลำบากใช่ไหมยังไม่โตเนี่ยไอ้พ่อก็จะตายซะแล้วตับแข็งนั่นน่ะเอ็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าธรรมะเนี่ยที่ญาติโยมเข้าวัดกันเนี่ยไม่ได้ว่าเข้ามาแล้วมาทุกข์ใจไม่เอานั่นน่ะไฟภายนอกไม่เอามาใส่ในบ้านเราในใจเราไฟภายในห้ามเอานำออกไฟภายนอกห้ามนำเข้ามาบ้านเราใช่ไหมน่ะพอเมาแล้วกูก็เผาบ้านได้ประชดพ่อแม่ไม่รักก็มันทำซะสุดรักเลยใช่ไหมบางคนนั่นน่ะน้อยใจเผาบ้านดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยโยมนะยอมลองนึกดูดีๆนั่นน่ะที่เราเข้าวัดเนี่ยถูกแล้วใช่ไหมเราเข้าวัดเนี่ยนั่นน่ะที่อาตมานึกขึ้นมานั่นน่ะซื้อไว้ตอนเช้าๆเย็นๆกลางคืนจะออกมาตีหนึ่งตีสองออกมาตีสามออกมาหากินข้าวโอ้โหแย่เลยรถมันชนเนาะไอ้นั่นก็จะกลับบ้านแล้วนกคู่จะกลับบ้านแล้วข้างคาวจะกลับบ้านแล้วมันก็บินไปหากินนะต้องก็ห้าหกโมงนู่นน่ะสว่างมันจะกลับน่ะมากลับลังแล้วมากลับบ้านกลับมาอยู่ถ้ำแล้วเห็นไหมข้างคาวมันเยอะๆมันบินออกมามันชนมันหลบกันชนเขาตายก็บ่อยๆเราสังเกตนะอยู่ถ้ำเราจึงรู้นั่นน่ะนกคู่ก็มาจับมันกินเห็นไหมมันสารพัดอะเบียดเบียนกันเนี่ยผู้คนเห็นไหมเจริญเหลือเกินพอมายุคนี้เจริญสุดขีดแล้วประเทศไทยใช่ไหมรถไฟใต้ดินก็มีรถไฟลอยฟ้าก็มีเนี่ยเครื่องบินก็มีจะเอาอะไรอีกใช่ไหมแต่ใจมันยังไม่ยอมน่ะเห็นไหมใจมันจะหมดไปหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมล่วงลับกันไปเรื่อยเห็นไหมนั่นแหละแล้วลูกหลานไม่ทำลูกหลานก็โอ้ยกูไปเต้นกูไปลำดีกว่าสนุกนั่นแหละเห็นไหมพอมีเรื่องขึ้นมาไม่พ้นหมอละหมอก็ลำบากใจเลยเย็บแล้วเล็บอีกนั่นน่ะเห็นไหมเย็บทุกวันชำระแผลทุกวันนั่นน่ะทำไมจะไม่เบื่อใช่ไหมทำไมจะไม่เบื่อไม่หน่ายก็เพราะว่าพยาบาลนั่นแหละเป็นคนทุกข์มากใช่ไหมโยมอ้าวละครั้งช่วยแล้วนะหมดยกนะบุญกุศลเนี่ยขอไม่ให้หมดนะไม่ให้หมดเวลานะสติปัฏฐาน4นี่นะนี่นะเรารวยทุกวันนะโยมเนาะขอบุญกุศลขอให้มีความสุขเนาะขอให้บุญกุศลนี่แหละเป็นพระราชกุศลแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของเราทุกๆรัชกาลและก็สมเด็จรัชกาลที่สิบนี้ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสันลานและสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีและประสบนิกรทั่วโลก สัตติมีธาตินามลมไฟก็ขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์หลวงพ่อสัมมาสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับ ตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิ สุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเกศหมุนเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับเอานั่งบวชขึ้นธรรมานหนึ่งคนครับเชิญเลยครับ ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับเพื่อนำไปประพฤติและปฏิบัตินะครับธรรมสังฆทานนั้น ก็ยินดีน้อมรับนะครับกำลังศรัทธาของทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญนะครับว่าสังฆทานก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านได้ร่วมสร้างในหลายที่และก็หลายช่องทางด้วยกันนะครับ ในการบำเพ็ญเพียรบุญกุศลนั้นและผู้มาถือศีลอุโบสถศีลนะครับนักเนกธรรมะทั้งชายและหญิงก็มีเป็นประจำทุกๆวันนะครับท่านใดจะร่วมมาบวชเนกขัมมะจะเป็น2 วัน 3 วันหรือ1 วัน 1 คืนครับ3 ชั่วโมง2 ชั่วโมง30 นาทีก็เชิญได้ทุกท่านได้มาฝึกอบรมบ่มนิสัยของเรานะครับของทุกท่านที่ได้มา ฟังและก็ได้มาปฏิบัติธรรมหรือจะเป็นที่โบสถ์แก้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นที่หนึ่งที่ให้กับทุกท่านได้มาทำสมาธิและก็กราบองค์หลวงพ่อโตครับแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็พระอรหันตธาตุทุกๆพระองค์ที่ในโบสถ์แก้วนั้นแล้วก็ที่บนเรือนไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็มี สารีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ทางวัดสังฆทานและญาติธรรมทุกท่านก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพิธรรมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆส่วนในวัดสังฆทานนั้นก็เป็นที่สัปปายะที่จะให้ทุกท่านได้มาภาวนากันนะครับเพื่อความร่มเย็นและความเป็นสุขแล้วก็ความ ดีกับตัวของท่านเองนะครับแล้วก็วัดสังฆทานก็ยินดีน้อมรับกําลังศรัทธาของทุกท่านได้ร่วมสร้างและก็ช่วยกันบําเพ็ญและก็บูรณะทางวัดและก็ทุกสถานที่ให้กับทุกท่านได้มีบุญเก็บไว้ใช้ต่อไปในภายพบหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับทางวัดสังฆทานก็น้อมรับกําลังศรัทธา เช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับครับต่อไปหลวงพ่อท่านก็จะบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับ
การได้ถวายสังฆทานเท่ากับถวายอานิสงส์ยิ่งกว่าถวายพุทธเจ้าอีกนะท่านบอกพุทธเจ้าท่านก็เมตตาท่านก็รู้อะไรท่านก็บอกพวกเราเนาะนั่นน่ะอานิสงส์ ขอให้ญาติโยมนะอย่าได้เบื่อหน่ายในคำสอนของพุทธเจ้านั่นน่ะหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์กันนั่นน่ะอย่าไปโกรธให้ลูกหลานมันเห็นนั่นน่ะอย่าไปด่ากันรวยรวยเจริญเจริญคุณแม่บุญเรือนบอกนั่นน่ะให้หนูเป็นสัตบุรุษให้หนูเป็นเด็กดีนั่นน่ะต่อขึ้นก็เป็นราชการใหญ่กันเนี่ยนั่นน่ะยะถาวะลิวะหาเอ้ยอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเทสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุสาธุยะถาวะลิวะปุราปริปุเรนติสาคลังว่างน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปจิตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัตมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรสโสยะถาเหมือนแก้วมณีอันตะวังสวัยควรยินดี อายุโตภะละโตตีโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโตปฏิภาณโตให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสัทธาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโตอธิกัจจติย่อมได้ประสบสุขอายุงคตวาพลังวันนังตุกันจะปฏิภาณโตบุคคลผู้ให้อายุปาละวันนะสุขและปฏิภาณทีกายุยัตตวาโหติยัตถายัตุปปะชติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องทำดีนะโยมเนาะเพราะโลกโซเชียลมันเยอะนะเห็นไหมแม้กระทั่งเด็กลอยกระทงเห็นไหมไอ้นั่นมันเห็นเด็กไปเก็บตังค์มันก็เลยโยนกระทงลงน้ำคนก็อย่าไปถูอย่าไปดูถูกเด็กๆเลยโตขึ้นก็เป็นราชการใหญ่ก็ได้เนาะนั่นน่ะเห็นมาเพราะบุญกุศลนะมันไม่มันนั่นน่ะมันเป็นคนดีก็ได้ใช่ไหมมันเด็กๆกันเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนะเราจึงว่าไม่ให้ไปดูถูกดูถูกบุญเราให้ทานดีนั่นน่ะเราไปทำลงทานกันนั่นน่ะ
คนมีตังเขาก็ไม่ค่อยมากินมากหรอกคนไม่ค่อยมีนั่นแหละเขาก็มาทำบุญเขาก็หิวเขาก็มีที่กินเขาก็ดีนั่นแหละเราก็ทำตามพุทธเจ้าตามหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะผู้ให้เป็นผู้รวยใจก่อนน้อยมเนาะนิจาวัตเมื่อกี้วังสกุลแล้วเนาะใช่ใช่เดี๋ยวจะลืมแล้วแผ่เมตตาครับเอาแผ่เมตตาทุกตาทุกเดี๋ยวจะปล่อยไก่ให้โยมครับแผ่เมตตาครับสาเพสาตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้
ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ